อ่ะกลับมาอีกครั้งครับเมื่อกี้เราติดกันถึงตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยเราคุยว่าโมยก็เลยนะฮะว่านี่ไงแก้ค่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนก็มันก๊อปปี้มาทำกับของก๊อปปี้มันก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าทำไมทำแบบนี้มันนั่นเปลี่ยนเออทำไมเนาะน่าสนใจเป็นเพราะว่าแบบนี้ครับขอปากกาแบบรู้ไหมว่าตัวแปรแบบลิสต์เนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานอย่างนี้คือมันจะเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งฮะอย่างเช่นเจ้านี้ li มันเป็นตัวแปรแบบลิสต์มันไม่ได้เป็นกล่องเยอะๆทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นจุดๆหนึ่งที่อ้างอิงถึงกล่องเยอะๆสักที่หนึ่งมันไม่ได้เก็บอยู่ที่ตัวมันกล่องเยอะอีกที่หนึ่งและแบบนี้เป็นแบบนี้แหละฮะไม่มีและเป็นแบบนี้แหละเนาะเข้าใจตรงนี้ก่อนสมมุติเราทำแบบนี้ครับจะทำกรณีที่ไม่เปลี่ยนให้ดูด้วยนึกภาพนี้ไว้ก่อนเนี่ยสมมุติเราทำแบบนี้เอานี้ออกแล้วอย่างนี้มันก็ควรจะออกเป็นกล่องว่างใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนจริงๆแต่อ้าวไม่เห็นเป็นกล่องว่างเลยอ้าวทีนี้ยังไงแหละเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเป็นเพราะว่าอย่างนี้ฮะเป็นเพราะว่าถ้าสมมุติเราสั่งนี่ใช่ไหมฮะ LI ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำการ copy ดันไปใช้ชื่อ LI เหมือนกันแย่จริงๆLI ในฟังก์ชันแล้วกันจะใช้ LIF เนาะมันก็จะทำการ copy ค่าตรงนี้มาก็คือมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาชี้เจ้ากล่องนี้เหมือนกันดังนั้นครับเมื่อเราสั่งมันแบบเมื่อกี้ว่า LI ไปชี้ที่LI ไปชี้ที่กล่องเปล่านะมันจึงทำงานอย่างนี้ไม่ใช่นี่ละอีกที่กล่องเปล่าสุดท้ายไอ้เจ้านี่ที่มันชี้ตรงนี้มาใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมแต่ครับแต่ว่าถ้าหากตอนแรกเนี่ยมันชี้ที่เดียวกันคือของในกล่องถ้าหากโค้ดเราเป็นแบบเมื่อกี้ที่บอกว่า li 0เท่ากับ0ขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าจุดนี้ที่มันชี้ไปที่กล่องนี้มันก็ชี้ไปที่กล่องเดียวกันและเมื่อสั่งเจ้านี่เป็น0มันก็จึงเขียนค่า0ลงไปจุ๊บปึ้งลงไปได้นี่คือเหตุผลว่าค่าตัวแปรตรงๆมันเนี่ยตัวแปรนี้ว่ามันชี้ยังไงเนี่ยแก้ไม่ได้แต่ว่าค่าในกล่องเนี่ยแก้ได้ด้วยเหตุผลประการชนีนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยนะฮะตัวแปรมันเองตรงๆเนี่ยแก้ไม่ได้แต่ตัวแปรที่มันชี้ไปเนี่ยแก้ได้ซึ่งพวกตัวแปรออบเจกต์เนี่ยพวกลิสต์พวกทูเปิลอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นรูปแบบนี้เนาะนั่นคือเหตุผลเองครับว่าทำไมค่ามันถึงเปลี่ยนได้ในการพาสพารามิเตอร์มันจะเป็นหลักการนี้ครับผมทีนี้มาต่อกันว่าไอ้เจ้าเมื่อกี้ที่คุยกันฮะว่าทำไมล่ะทำไมไอ้แล้วเราสั่งไอ้นักสูญท
ทำไมมันไม่บึ้มล่ะเป็นเพราะว่าไอเนี้ยมันก็หลักการเดียวกับฟังก์ชันที่เข้าไปอีกทีนึงว่าอ๋อไอเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงๆจากในลิสต์นะแต่มันทำการ copy ลงมาในไอนี้อีกทีฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เป็นไรโอ้มันช่างซับซ้อนเนาะประการราชนีฮะเข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจก็อย่างนั้นแหละเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะฮะก็จบสำหรับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปฝึกให้ทำโจทย์เยอะๆแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ